สวัสดีครับวริทรสิริประภาสมงคลนะครับตึกนะครับ TK Racing นะครับ Test Rider Superbike Max นะครับวันนี้เราจะพามาพบกับเจ้า FS 450 Husqvarna นะครับปี2019รถแข่งของผมเองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ชื่นชอบมากๆอีกคันนึงในจำนวนรถที่มีอยู่เพราะว่าเป็นรถที่ใช้ในการแข่งขันซูเปอร์โมโตด้วยนะครับจริงๆซูเปอร์โมโตเนี่ยเริ่มมาจาก G-Tracker 250นะครับผมฝึกฝนมาแข่งมาตั้งแต่ปีน่าจะเป็นปี2009นะครับแล้วก็เคยมี YZ F450 Yamaha นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้มาก็ลองมาขี่อยู่พักนึงนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันแรงเกินไปก็ขายไปหยุดไปแป๊บนึงกลับมา G-Tracker อีกแล้วก็สุดท้ายมาจบด้วย Husqvarna ปี2019ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ผมใส่ลงไปกับเจ้า FS ตัวนี้นะครับก็เริ่มแรกก็จะเป็นล้อเอาพายหรือเอาที่หน้านี่แหละนะครับก็จะเป็นล้อทูบเลดเป็นล้อสำหรับซูเปอร์โมโตโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ดุมทำสีแต่งนะครับผมก็จะเป็นพวกชุดสีนะครับของ Artec ตอนนี้น่าจะเป็นชุดที่3นะครับโทนสีดำเขียวนะครับผมสติ๊กเกอร์นะครับดัตกราฟิกก็ดีไซน์ตามในแบบของฉบับของตัวเองนะครับ TK Racing ธีมนี้จะเป็นธีมล็อกจายเอดิชั่นซึ่งเราก็เอามา Mix and Match ในรูปแบบโลโก้ของผมแล้วก็มาใส่เข้าไปท่อนะครับ Full System Titanium FMF นะครับก็ตัวนี้จะเป็น 4.1 ก็คิดว่าน่าจะใหม่น่าจะมีใหม่มากกว่านี้แล้วแต่นี่ก็ถือว่าเป็นของปีที่แล้วนะครับล่าสุดแล้วก็ฝาคลัชเนี่ยเป็นของ SM ซึ่งก็สั่งดีไซน์จากเมืองนอกมาเลยให้มีโลโก้ใส่เข้าไปเลเซอร์นะครับขาเบรก RFX นะครับพักเท้าเซต้าแล้วก็น็อตไทเทเนียมแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งก็บางตัวก็มาจาก Husqvarna Official เลยก็คือของแต่งของมันเลยรถผมที่ก่อนหน้านี้เป็นสีดำแดงขาวหมดเลยทำไมมาซุปเปอร์โมโตคันนี้ก่อนหน้านี้จะเป็นเขียวเยลโล่ฟลูโออะไรพวกนี้สะท้อนแสงแล้วมาดำก็จริงๆแล้วก็อยากลองเปลี่ยนดูบ้างครับเพราะว่าเราก็พยายามค่อนข้างตามเทรนด์เพราะปีที่แล้วเนี่ยเขียวซ้อนแสงเนี่ยมันมาเราก็เลยจัดชุดสีเขียวซ้อนแสงนะครับปีนี้รู้สึกว่าอยากลองอะไรที่มันแบบค่อนข้างตัดกันดูบ้างก็เลยลองพื้นฐานเลยเป็นเฟลลิ่งสีดำแล้วก็มาลงด้วยสติ๊กเกอร์พื้นดำแล้วก็ตัดด้วยล็อกตาออกเหลืองตอนอยู่ในคอมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลงตัวก็เลยลองจัดดูก็คิดว่าภาพรวมก็น่าจะโอเคก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบเพราะว่าก็ลองโพสอะไรไปบ้างแล้วนะครับก็คิดว่าพอได้ส่วนพวกโครมอะไรพวกนี้ที่ผมทำเนี่ยมาจาก SBN Chrome นะครับโครเมียมนะครับก็ส่งโค้ดทำสีโครเมียมต่างๆนะครับยางพิเรลี่แน่นอนก็ต้องพิเรลี่เท่านั้นผ้าเบาะกั๊สนะครับก็เป็นผ้าเบาะตัวพิเศษซึ่งมีโลโก้ Husqvarna เลยนะครับผมหมวกที่ใช้แน่นอนต้องเป็น HJC แล้วก็แว่นนะครับเอเรียสก็สปอนเซอร์จากคามิกช็อปนะครับดาร์ทของเรานี่เองปั๊มเบรกที่คาเซตินะครับเป็นอันนี้สั่งพิเศษโดยดาร์ทคามิกช็อปสั่งให้ผมเป็นก้านสั้นนะครับสำหรับซูเปอร์โมโตโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็สำหรับซูเปอร์โมโตเลยเบอร์16นะครับฝั่งนู้นก็เป็นคัทก็เป็นก้านแต่งของ Husqvarna นะครับสายเบรกเอิร์ลนะครับแล้วก็มีหัวปลดเร็วนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีใครใส่พอดีมันมีเหลืออยู่ก็เลยเอามาใส่ปั๊มฝั่งนู้นเป็น M50 นะครับซึ่งติดมากับรถเลยนะครับรถออกมาจากโรงงานก็เป็น M50 มาให้เลยนะครับส่วนปั๊มหลังก็เป็นแบมโบเช่นเดียวกันโชคหน้าหลังเป็น WP White Power ภาพรวมก็น่าจะมีประมาณนี้ส่วนเรื่องราคาไม่ขอพูดถึง นะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ที่อยู่บนรถด้วยนะครับ Propolis Spray Mouse Spray นะครับ Polar Spray MX House นะครับ Karmic Shop นะครับ Artec Thailand Pirelli นะครับผม SM Project Tecmo Dust Graphic HJC ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ที่อุปการะในส่วนของทำให้คันนี้เนี่ยดูเติมเต็มนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับFS 450 Husqvarna นะครับปี2019 TK Racing ในส่วนถ้ามีหลายๆท่านถ้าอยากจะเห็นตัวจริงนะครับก็น่าจะเจอได้ที่สนามรายการซูเปอร์โมโตนะครับหรือว่ารายการที่มีจัดแข่งในสนามทั่วไปเนี่ยก็จะพยายามเอาไปแข่งรถคันนี้ไม่ใช่ทำสวยอย่างเดียวก็เอาไว้แข่งขันด้วยนะครับในส่วนตัวก็คือถ้าใครเจอที่สนามก็เข้ามาชมทักทายแล้วก็มาคุยกันได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะแต่งหรือว่ายังไม่มีแนวทางหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถสอบถามมาได้ก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากมาลองขี่ซูเปอร์โมโตหรือว่ายังไม่รู้แนวทางตัวเองว่าจะแต่งไปในทางไหนหรือว่ามีของแต่งอะไรบ้างร้านไหนมีของแต่งบ้างอย่างเงี้ยก็สามารถสอบถามมาได้ก็ยินดีแนะนำเลยครับโอเคครับก็คิดว่าพอหอมปากหอมคอแล้วครับกับเจ้า Husqvarna คันนี้นะครับของผมเอง TK Racing นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับยังไงฝากติดตามแฟนเพจนะครับ Superbike Max นะครับทั้ง YouTube Channel ทั้งใน Facebook นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบผลงานของเราอนาคตเดี๋ยวมาติดตามต่อไปนะครับว่าจะมีโปรเจกต์อะไรที่จะมานำเสนอยังไงก็ฝาก Superbike Max ด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับติดตามพวกเราด้วยขอบคุณครับ